กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอประชารัฐพัฒนาสันติสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงซึ่งก็คือตำรวจและก็ทหารแล้วนะคะก็คือสมาชิกอส.ค่ะหรือสมาชิกอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองเศรษฐกิจนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงสุดของพี่น้องประชาชนรวมถึงส่งผลให้พื้นที่เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะเรามักจะได้เห็นภาพของด่านตรวจจุดตรวจต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากมายมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อตรวจตรายวดยานพาหนะที่สัญจรไปมารวมถึงวัตถุต้องสงสัยสิ่งผิดกฎหมายและบุคคลตามหมายจับซึ่งเป็นงานตามภารกิจกลุ่มงานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับถือว่าเป็นภารกิจและความรับผิดชอบโดยตรงของกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราได้มีการบูรณาการกำลังทุกฝ่ายทั้งพลเรือนตำรวจทหารและกำลังภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในการแก้ปัญหาในระยะที่2ก็คือการปฏิบัติการเชิงรุกควบคู่กับการพัฒนานะครับซึ่งเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันในระยะนี้เรามุ่งเน้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกำลังของฝ่ายพลเรือนก็คือกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับควบคู่ไปกับการสร้างความรู้สึกร่วมของพี่น้องประชาชนในการเข้ามาช่วยกันดูแลความปลอดภัยภายใต้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับซึ่งผลจากการดำเนินการที่ผ่านมาการใช้กำลังทั้ง3ส่วนรวมทั้งในส่วนของพี่น้องประชาชนเป็น4ส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพราะนั้นในเชิงนี้สิ่งที่ทางกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้มุ่งเน้นก็คือการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกำลังอส.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคู่ไปกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมให้เขามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่นะครับโดยก่อนที่จะมีการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญในการดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วอาสาสมัครรักษาดินแดนจะต้องผ่านการฝึกชุดปฏิบัติการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจเพราะต่อไปในอนาคตภารกิจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนนั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะต้องเข้ามามีบทบาทในการดูแลพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเราได้มีการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่โดยกำลังเจ้าที่อส.และกำลังภาคประชาชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของให้เขามาดูแลภารกิจเชิงรับดูแลชุมชนของตัวเองดูแลญาติพี่น้องดูแลคนในหมู่บ้านของเขาเองนะครับในภายหลังเราได้มีการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลขึ้นมาภายหลังจากที่มีการเพิ่มกำลังเจ้าที่อส.เข้ามาแล้วนะครับก็มีการจัดตั้งเป็นชุดคุ้มครองตำบลซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งไปแล้ว164ชุดคุ้มครองตำบลชุดละ36อัตรานะครับก็เป็นกำลังเจ้าที่อส.เราเรียกว่าเป็นเจ้าที่อส.มั่นคงก็คือจะแยกออกจากอส.ปกติของท่านผู้ว่าการจังหวัดจะทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมากำลังเจ้าที่อส.และกำลังภาคประชาชนสามารถแบ่งเบาภาระกำลังทหารหลักได้ถึงวันละ 4-5,000 คนนะครับแล้วก็จะใช้กำลังทหารไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นควบคู่ไปกับการทยอยถอนกำลังทหารกลับนะครับในขณะนี้กำลังอส.ทั้ง164ชุดคุ้มครองตำบล 7,500 กว่านายเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบและหลักสูตรที่ได้มีการกำหนดไว้นะครับรวมทั้งได้มีการแสดงพลังผ่านกิจกรรมการสวนสนามของกำลังเจ้าหน้าที่อส.และกำลังภาคประชาชนในช่วงที่ผ่านมานะครับการขับเคลื่อนกำลังอส.ก็ดีหรือการขับเคลื่อนกำลังภาคประชาชนก็ดีเราได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ว่าการจังหวัดและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีทำให้เราสามารถแบ่งเบาภาระการดูแลพื้นที่ที่เป็นภารกิจเชิงรับของเจ้าที่ทหารหลักได้เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพเพราะนั้นถ้าเราประเมินประสิทธิภาพของกำลังอส.และกำลังภาคประชาชนว่าเขาสามารถที่จะดูแลพื้นที่ได้จริงๆแล้วนะครับในอนาคต
ในการส่งผ่านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ระยะสุดท้ายก็คือระยะการเสริมสร้างสายส่วนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามโรดแมปที่เราได้มีการกำหนดไว้ก็คือภายในสิ้นปี2562คุณผู้ชมคะหน้าที่ของอส.หรืออาสารักษาดินแดนนะคะก็คือการดูแลความสงบเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยตามปกติค่ะแต่เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อส.ให้มีความใกล้เคียงกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจึงได้จัดหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบการฝึกให้กับกำลังอส.นั่นก็คือศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีค่ะศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยหลักในการพัฒนาศักยภาพกำลังรบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการฝึกอบรมให้กับกำลังพลได้มีความรู้มีวินัยมีคุณธรรมนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการปฏิบัติหลักจะมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการส่งเสริมหรือการสนับสนุนเกี่ยวเรื่องการมีส่วนร่วมของกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนประเด็นที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการฝึกทบทวนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนประเด็นที่3ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการนำกำลังที่เราฝึกก็คือกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนเนี่ยนำไปใช้ปฏิบัติภารกิจมาตรการเชิงรับทดแทนกับกำลังทหารหลักเมื่อกำหนดกรอบมาลักษณะอย่างนั้นนี่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้มอบหมายกับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีจัดตั้งกองอำนวยการฝึกและตรวจสอบซึ่งมีภารกิจหลักก็คือการวางแผนดำเนินการประสานงานกำกับดูแลเกี่ยวเรื่องการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำถิ่นแล้วก็ในส่วนของที่เราย้ำไปก็คือตัวชกต.เองเนี่ยจะต้องระวังป้องกันตนเองให้ได้ก่อนนะครับถึงจะไปดูแลเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ผมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นความร่วมมือของกำลังทุกประเภทนะครับในเรื่องของการบูรณาการกำลังในภาพรวมให้เป็นรูปธรรมเพื่อไปดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของภาพรวมครับสำหรับหลักสูตรการฝึกชุดปฏิบัติการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยการฝึกบุคคลเบื้องต้นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าท่าอาวุธลักษณะผู้นำการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนรวมถึงการฝึกทางยุทธวิธีได้แก่การตั้งฐานและระวังป้องกันฐานปฏิบัติการการตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดการรักษาความปลอดภัยสถานที่เส้นทางเป้าหมายออนแอร์การปฏิบัติเมื่อมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในชุมชนและการจัดทำและปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยตำบลหมู่บ้านนอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านการฝึกที่ทางศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีจัดให้แล้วนะคะยังมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งอาสาสมัครรักษาดินแดนทุกนายนะคะขณะนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกลุ่มงานของกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะที่ด่านตรวจสะพานดำริมแม่น้ำปัตตานีในเขตเมืองยะลาเป็นอีกหนึ่งด่านตรวจที่สำคัญในการตรวจตรายวดยานพาหนะบุคคลต้องสงสัยรวมไปถึงสิ่งผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเขตเมืองยะลามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงสลับสับเปลี่ยนกันเข้าเวรยามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดจนสามารถสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างมากจริงๆแล้วภารกิจของอส.เนี่ยคือมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในนะอันนี้ก็คือตามกฎหมายแต่ว่าในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยเรามีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงให้ผลในการปฏิบัตินะครับแล้วก็ให้ข่าวในเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยทหารตำรวจในการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ในแต่ละอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้น
สิ่งสำคัญที่อสจะสนับสนุนหน่วยงานเจ้าที่ของทหารและตำรวจหลักได้ก็คือเรื่องของการข่าวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับพอช่วงนั้นผมก็ชอบอสเหมือนกันครับชอบอสเพื่อได้จับเพื่อนๆครับเป็นอาชีพก็ดีครับอสก็ดูแลทุกอย่างที่ว่าครับเขาสามารถป้องกันเราก็ไปช่วยครับชาวบ้านป้องกันดูแลก็รับท่วมก็ช่วยได้ครับรับท่วมยังไงก็ผมก็ช่วยเต็มที่ครับทำงานก็เต็มที่ทุกอย่างครับการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยค่ะในวันนี้นะคะกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนทุกนายกำลังปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นอส.มั่นคงที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะสวัสดีค่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง